อ่ะที่อุตรดิตถ์กันต่อเลยนะคะเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนอุตรดิตถ์ห่างไกลจากโควิด -19 ค่ะที่บริเวณกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายพีรศักดิ์พอจิตประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันเปิดกิจกรรมบลิชคลีนนิ่งทำความสะอาดโดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ขึ้นนะคะโดยเปิดกิจกรรมแห่งแรกที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ณกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและจะมีการดำเนินการต่อไปในพื้นที่อำเภอท่าปลาอำเภอพิชัยอำเภอลับแลและก็อำเภอน้ำปากซึ่งเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีการแพร่เชื้อโรคได้ง่ายนะคะในช่วงระหว่างวันที่4-5 พฤษภาคม 2564นี้ค่ะครับมาที่ท่านผู้ชมเห็นเครื่องที่พ่นมาอยู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นน้ำยาที่นำมาฉีดพ่นก็คือน้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราได้น้ำยาตัวนี้ครับได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.นะครับมีสรรพคุณสามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคขจัดกลิ่นเหม็นอับผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนานถึง1เดือนในกรณีที่ฉีดในพื้นที่และก็อาคารต่างๆด้วยนะฮะปกติออกมานี่นะครับที่เราเคยเห็นการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจะเป็นลักษณะในการฉีดพ่นแบบนี้นะคะอันนี้ออกมาเป็นละอองฝอยละอองนะคุณผู้ชมตัวเราก็สามารถฆ่าเชื้อตัวเราได้ด้วย